สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC ทุกคนนะครับยามค่ำนะครับตอนนี้ก็นะครับ1 ทุ่มแล้วนะครับทุกคนแมงกะบี้ก็มาทิปมาทำคลิปอีก1 คลิปนะครับก่อนที่จะไลฟ์สดนะครับผมก็คลิปนี้นะครับแมงกะบี้นะครับก็จะมาบอกว่านะครับแมงกะบี้ก็จะเดินทางนะครับไปถ่ายลิเกรอบนี้วันที่เท่าไหร่นะครับรอบนี้นะครับจะเริ่มถ่ายตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเราดูตารางนะครับทุกคนนะคือวันที่27น่ะเพชรวิเชียรโชว์นะครับที่รังสิตนะครับแต่ผมน่ะไม่ได้ไปนะครับผมก็จะไปรอที่สระบุรีก็คือวันที่28ที่วัดพระพุทธบาทนะครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับผมแล้วก็วันที่29นะครับบ้านดอนตะแบงนะครับที่โคราชนะครับ28สระบุรี29โคราชนะครับแล้วก็วันที่30นะครับก็คือลิเกลุ่งฟ้ากิตติดาบารมีที่วัดธรรมาภิรตารามอำเภอเฉลิมพระเกียรติโคราชนะครับแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูตารางเดือนธันวาคมอีกทีหนึ่งนะครับว่าคิวลิเกนะครับน้องนุ่นแล้วก็ลิเกลุ่งฟ้าเนี่ยเขาไปเล่นที่ไหนนะครับผมถึงจะบอกรายละเอียด FC ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็นะครับวันนี้นะครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีเล่นที่หาดเพชรรีสอร์ทนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับพรุ่งนี้นะครับที่เกาะลอยนะครับอำเภอศรีราชานะครับชลบุรีนะครับจังหวัดชลบุรีลิเกศรรักเพชรวิเชียรแต่ที่ชลบุรีผมไม่ได้ไปนะทุกคนนะมันไกลมากนะครับมันอยู่คนละโซนกับทางภาคกลางเลยนะนะครับมันออกไปทางภาคอื่นนะทุกคนนะก็ตามนี้เนาะทุกคนเนาะนะครับเราก็เดี๋ยวจะไปถ่ายนะครับลิเกนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับแมงกะบี้ก็นะครับตัวนี้ก็ซ่อมรถนะซ่อมรถเพราะว่าคือเราใช้ยานพาหนะในการเดินทางนะครับเราก็ต้องรู้ว่ารถที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับก็เบรกหน้าที่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการเบรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเหมือนลูกยางที่ปั๊มบนเบรกอ่ะมันสึกหรอหรือว่ามันแบบใช้งานมานานแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นของเทียมนะครับก็ซื้อมาปีกว่าที่ใส่นะครับมันน่าจะใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับแมงกะบี้เลยตัดสินใจซื้อปั๊มเบรกบนมาใส่นะครับราคา400 บาทครับเป็นของเทียมครับถ้าเป็นของแท้อยู่หลักพันนะครับแต่ว่าผมก็เงินไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็ซื้อเท่าที่พอใช้ได้นะครับของเทียมแต่ว่ามันก็ใช้ได้เป็นปีก็เอาเถอะนะครับอย่างน้อยมันก็ยังใช้ได้เนาะนะครับก็จะเช็คระบบรถให้ดีนะครับแล้วก็เหลืออีกอย่างนึงก็เดี๋ยวผมจะเอารถโซนิกนะครับไปไว้ที่ร้านเพราะว่าพอดีมันมีน้ำมันเครื่องนะครับซึมออกมาตรงปะเก็นเสื้อสูบนะครับน่าจะครั้งที่แล้วที่ผมเอาไปคว้านลูกสูบแล้วช่างเขาเหมือนติดกาวไม่แน่นแล้วคราวนี้น้ำมันมันซึมออกมานะครับซึ่งผมตอนนั้นไปซ่อมรถอยู่ที่อยุธยาเนาะเขาบอกว่าก็ให้รีบทำตรงนี้เพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องไหลออกมากลัวว่าน้ำมันเครื่องมันจะแห้งหรือภายในมันอาจจะดังอะไรประมาณนี้มันอาจจะพังประมาณนี้ครับก็พรุ่งนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ร้านมันปิดนะทุกคนนะร้านมอไซค์มันปิดนะครับผมต้องรอไปวันจันทร์นะครับรอไปวันจันทร์ก็น่าจะได้ซ่อมวันจันทร์นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมเดินทางวันไหนผมจะบอกนะครับผมจะต้องเดินทางล่วงหน้านะทุกคนนะครับอาจจะต้องไปก่อนก็ไปถึงจังหวัดไหนก็อยู่จังหวัดนั้นไปก่อนก็ยังไม่ได้ไปถึงโคราชหรือสระบุรีนะครับอ่า
ก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็หยอดน้ำมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เหลือแค่เอารถไปเปลี่ยนปะเก็นเสื้อสูบนะครับจะได้ไม่มีน้ำมันไหลออกมาจากเครื่องนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะซื้อหัวเทียนมาใหม่นะครับสิ่งที่ต้องทำอีกทีนึงก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ผมเดินทางไปก่อนนะครับน่าจะไปถ่ายจังหวัดที่มันมีแบบศูนย์รถมอเตอร์ไซค์ส่วนมากผมจะไปศูนย์ฮอนด้านะมันจะมีน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมก็คืออย่างดีนะครับราคาก็เกือบ400แต่ถ้าซื้อน้ำมันเครื่องทั่วไปก็100กว่าบาทหรือไม่ถึง100 80 90แล้วประมาณนี้นะอยู่ที่เกรดของน้ำมันนะครับผมก็ใช้เกรดดีตลอดนะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปก็พอสมควรเหมือนกันก็หลายเดือนเหมือนกันก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วเนาะนะครับตอนนี้เหลือแค่น้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าหัวเทียนเปลี่ยนแล้วนะครับค่อยๆเช็ครถเนาะครับ ก็ไม่อยากให้รถมันเสียเนาะนะครับต้องค่อยๆเช็คค่อยๆทำนะครับผมตอนนี้ที่บ้านนะครับก็คืออากาศปกติไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จริงแต่ว่าลมหนาวความดันอากาศมันยังไม่เย็นนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่บริเวณภูเขาน่ะหนาวแล้วนะนะครับหนาวแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่าตรงภาคอีสานหนาวหรือยังนะครับตอนนั้นผมไปอยู่สกลนครหนาวนะแต่คราวนี้มันก็ต้องรอจังหวะรอเดือนที่มันจะหนาวแต่ผมคิดว่าไปรอบนี้ที่สระบุรีแล้วก็โคราชอากาศเริ่มจะหนาวนะครับก็ยังไงแมงกะบี้ก็จะต้องเตรียมซักเสื้อกันหนาวไปสักหนึ่งตัวติดเอาไว้ครับเผื่ออากาศมันหนาวเวลาเราขับรถไอ้ช่วงเราขับรถไปถ่ายลิเกหรือช่วงขากลับนี่แหละมันจะเย็นมากนะครับบางทีเสื้อคลุมมันอาจจะกันหนาวไม่ได้นะเสื้อคลุมลมมันเข้าได้แล้วผ้ามันไม่ใช่เป็นผ้าแบบอบอุ่นใช่ไหมล่ะนะครับเสื้อกันหนาวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันใส่ปุ๊บเราอบอุ่นเลยนะนะครับเสื้อกันหนาวเนี่ยถ้าเป็นเสื้อธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือใส่สบายนะครับลมผ่านได้นะครับก็เย็นสบายไงแต่คราวนี้ถ้าอากาศมันเย็นมากมันก็จะหนาวมันก็จะหนาวนะครับ ตอนแรกนะครับก็ว่าจะไปหาแมงกะพรุนก่อนนะที่เขาค้อนะแต่คราวนี้มันเราดูข่าวนะครับเรามาเจ อกลุ่มมอไซค์ที่เป็นแก๊งอะไรแก๊งน้ำไม่อาบที่ขับมอไซค์หลายพันคันไปที่เขาค้อไปที่ภูทับเบิกอ่ะผมก็เลยไม่ไปนะครับตอนแรกว่าจะไปเที่ยวหาแมงกะพรุนนั่นแหละแต่เรามาเจอข่าวอันนี้เราก็เอาไว้คราวหน้าเอาไว้เดือนหน้าก็ได้เดือนธันวาก็ได้เดี๋ยวค่อยไปนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆหนาวๆที่เขาค้อนะแต่ว่ามาเจอแก๊งมอไซค์ก็แก๊งนี้ก็คือไม่ไปครับเพราะว่ามีตำรวจแบบโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าแก๊งนี้มาตำรวจต้องไปทำงานนะครับคือเราไม่ไปดีกว่าเราเลี่ยงนะครับเราไปถ่ายลิเกดีกว่านะครับก็นะครับมันก็จะต้องผ่านอยุธยานะครับถ้าผ่านอยุธยาแมงกะบี้ก็ว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าสักวันหนึ่งนะครับว่าจะไปถ่ายใส่ชุดไทยอีกสักวันนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าครั้งนั้นที่ผมไปอ่ะผมยังไม่ได้ลดหุ่นไงนะครับครั้งนั้นที่ไปเนี่ยผมยังไม่ลดหุ่นแต่ครั้งเนี้ยผมลดแล้วนะครับใส่ชุดไทยรอบนี้อาจจะหน้าเปลี่ยนอาจจะดีขึ้นนะเพราะตอนนั้นที่ผมใส่ยังมีการรัดอยู่นะครับยังมีการรัดอยู่เนาะทั้งกางเกงทั้งเสื้อก็ยังแบบว่ายังใส่แบบฟิตอยู่เนาะไปใส่ชุดไทยรอบนี้น่าจะใส่พอดีนะแล้วก็น่าจะออกมาดูดีอ่ะนะครับเดี๋ยว FC ก็รอดูนะครับก่อนที่เราจะไปถ่ายลิเกที่สระบุรีผมก็จะแวะไปเมืองเก่าสักวันหนึ่งไปเที่ยวเมืองเก่าเนาะนะครับที่อยุธยาวัดชัยวัฒนารามอ
นะครับก็ถือโอกาสไปเที่ยวเมืองเก่าเพราะว่ามันผ่านไงมันเป็นจังหวัดที่ผ่านอยุธยาแล้วก็ไปสระบุรีพอสระบุรีปุ๊บก็ไปโคราชนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ